ัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆกับทุกคนนะคะ Positive thing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำพิยคาร์ดในหัวข้อจะทำยังไงกับคุณใน 3-7 วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นหน้าน้องเกรกูแต่ก็อาจจะได้ยินเสียงน้องนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยมาเป็นกำลังใจให้กับควีนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general breathing เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการเอาละค่ะทุกคนเรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะซึ่งควีนเนี่ยก็จะให้ทุกคนเลือกรูปภาพนะคะโดยจะมี3รูปให้ทุกคนได้เห็นนะคะโดยในรูปแรกเนี่ยคือเป็นภาพแรกนะคะจากที่ทุกคนเห็นค่ะ The of Cups นะคะนะและภาพที่2นะคะคือ The of Pentacles ค่ะทุกคนก็จะเห็นภาพบันไดนะคะแล้วก็มีเหรียญอยู่นะคะเป็นการเติบโตอย่างหนึ่งค่ะและกองสุดท้ายท้ายสุดเป็นเลข3เหมือนกันนะคะก็คือ The Empress ค่ะนะทุกคนก็จะเห็นค่ะควีนแนะนำให้คุณเลือกตาม intuition ของคุณนะคะเส้นของคุณบอกว่าอะไรก็คือเลือกอันนั้นเลยนะคะไม่ต้องสนหรอกว่าความหมายมันคืออะไรเพราะควีนนำมาให้เลือกเพียงเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เลือกอะไรที่แตกต่างนะคะ It's not that significant ค่ะรักกองไหนชอบกองไหนนะคะเลือกได้เลยค่ะควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำ time stamp ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ควีนกับน้องโกรกูด้วยนะคะวันนี้ไม่เห็นหน้าน้องแต่ได้ยินเสียงน้องก็โอเคใช่ไหมโกรกู Come on โกรกูมื้อนะคะเอาล่ะค่ะทุกคนหวังว่าจะเลือกกันเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละกองนั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะ So let's get started ค่ะAnother lazy afternoon The clouds covered in gray Third coffee of the day Almost fell asleep on Zoom I yawn at the display Third meeting of the day But I can hear raindrops step dancing on the roof It's like they're calling out Don't lose your youth Cause I can stay inside andInside, oh, make today just a little less mundane. Oh, I can stay inside and tap away inside. Oh, take today, go dancing in the rain. Hey, woo, oh, na 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 na, woo, oh, oh, na 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 na, woo, oh, na 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 na, woo, na na na, woo, na na na. When I was a little child.สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะใครก็ตามที่เลือก The of Cups ค่ะนี้คือการนานของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาฟายจังกันดีกว่าว่าอะไรก็คือมื้อนะคะหัวข้อของเราวันนี้ก็คืออะไรเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปใน 3-7 วันนี้ค่ะน้องชายฟอสเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะขอควิกเมนชั่นนิดนึงนะคะถ้าหากว่าใครอยากเช็คเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมค์มาหารือกับควิกได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณอยากจะลองเยี่ยมหายไป
คุณมาลองปรึกษาควีนนะคะมาถามไพ่มาดูกับน้องกระครูนะคะวันนี้น้องกระครูเป็นคนเปิดไพ่เองนะดูสิมี2คนนะคะขยับได้ด้วยนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะยินดีมากที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะมาถ้างั้นเริ่มกันเลยนะคะสำหรับไพ่ใบแรกที่ได้รับนะคะก็คือ Nine of Wands Ace of Pentacles แล้วก็ Six of Pentacles นะคะคุณรู้สึกว่าคนของคุณมีความลังเลใจและมีความกล้าๆกลัวๆในการ take action ในความสัมพันธ์นะคะนะเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะทำตัวยังไงดีนะจะทักหาดีไหมถ้าทักหาเนี่ยจะดูไม่ดีหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าไม่ take action เลยมันก็คงดูไม่ดีสินะฉันก็กลัวเธอจะหายไปจากชีวิตนะคะมันมีความคิดลบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ควินรู้ว่าเขาเป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วเนี่ยเขารักจริงและเขาก็พร้อมที่จะทุ่มเทดูอยากมีความพยายามในความสัมพันธ์แต่เขาก็ไม่รู้สิ่งที่เรียกว่าตรงกลางไม่รู้ว่าตรงไหนเนี่ยเป็นจุดที่พอดีถ้าทำมากเกินไปก็กลัวว่าคุณจะอึดอัดแต่ถ้าไม่ค่อย take action เลยก็กลัวว่ามันจะห่างเกินไปก็กลัวคุณจะเข้าใจผิดนะคะถึงอย่างนั้นค่ะสิ่งที่ควีนอยากจะบอกเลยนะคะก็คือเร็วๆนี้ค่ะใน 3-7 วันนี้คนของคุณจะ overcome ความกลัวของเขาให้ได้ค่ะเขารู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรที่มันมากขึ้นกว่านี้นะคะเพื่อให้ตัวคุณเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเขาและเพื่อให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ย give and take จะได้เข้ากันสักทีนึงค่ะที่ผ่านมาคนของคุณเนี่ยนะอาจจะเป็นคนที่มีปมในความรักใช่ไหมกึ๊ใช่แล้วนะคะน้องบอกว่าใช่แล้วดูเป็นคนมีปมในเรื่องของความรักในเรื่องของหัวใจอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเคยผ่านความผิดหวังมาเยอะนะหรือว่าอาจจะเจอความรักที่ไม่ดีมาก่อนแต่ถึงอย่างนั้นนะคะพอได้เจอคุณเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาจะต้อง take action บางอย่างหรือกระทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้พอเขารู้ว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะและเขาก็อยากจะ get to know you more นอกจากนี้นะคะควีนก็ยังรู้สึกได้นะคะว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบคู่อุปถัมภ์นะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเป็น soulmate ในรูปแบบคู่อุปถัมภ์ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะควีนเชื่อว่าใน 3-7 วันนี้นะคะเขาจะให้ในสิ่งที่คุณต้องการหรือว่าถ้าหากว่าณตอนนี้เขายังไม่ได้ตอบข้อความของคุณนะคะเขาก็จะตอบข้อความของคุณค่ะเขาก็จะคุยกับคุณนะคะหรือว่าจะเข้าหาคุณมากขึ้นและบางคนค่ะคนของคุณอาจจะมีของขวัญให้นะคะหรือว่าอาจจะมีการที่จะนัดเจอคุณด้วยก็เป็นไปได้ใดๆก็คือการเข้าหาของเขาใน 3-7 วันนี้จะนำพาความสัมพันธ์นี้ให้ปังปุริเย่มากขึ้นและมาขึ้นเรื่อยๆค่ะตั้งหน้าตั้งตารอได้เลยใช่ไหมกระครูใช่แล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะ May the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับคุณได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบายสวัสดีค่ะ เพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เลือก The of Pentacles ค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาฟายดาวน์กันดีกว่าว่าว่าอะไรก็คือมื้อนะคะหัวข้อของเราวันนี้ก็คืออะไรเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปใน 3-7 วันนี้ค่ะน้องชายฟอสเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะขอควิกเมนชั่นนิดนึงนะคะถ้าหากว่าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมค์มหารือกับควีได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณอยากจะลองเยี่ยมหายไป
คุณมาลองปรึกษาควีนนะคะมาถามไพ่มาดูกับน้องกรอครูนะคะวันนี้น้องกรอครูเป็นคนเปิดไพ่เองนะดูสิมี2คนนะคะขยับได้ด้วยนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะยินดีมากที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะมาถ้างั้นเริ่มกันเลยนะคะควีนรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะอาจจะเริ่มต้นจากความสนิทสนมชิดเชื้อกันนะอาจจะเคยพบปะพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดนะคะอาจจะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะอาจจะรู้จักกันมาเป็นหลาย10ปีก็เป็นไปได้นะคะคุณเห็นว่ามันมีหลักปีมาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะ3ปีที่ทั้งคุณและเขาเนี่ยได้ใกล้ชิดกันหรือว่าได้พูดคุยกันนะคะหรือว่าได้เป็นเพื่อนกันค่ะบางคนในที่นี้นะคะก็อาจจะเป็นcollegeกันด้วยก็เป็นไปได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรามาดูกันว่าไพ่ที่คุณได้รับเนี่ยก็คือ Knight of Cups นะคะ Six of Swords แล้วก็ Ten of Cups ค่ะคนของคุณดูเหมือนคนเจ้าชู้กลุ่มหนึ่งเลยใช่ไหมกรอกรูใช่แล้วนะคะนะดูเป็นคนที่เจ้าชู้ดูเป็นคนที่มีสาวๆหลายคนอยากได้นะดูเป็นขวัญใจประชาชนนะคะมีผู้หญิงหลายคนที่ชอบเขามากๆเลยนะคะแล้วก็อยากได้เขาเป็นแฟนค่ะและเขาเนี่ยเป็นคนที่รักอิสระนะคะชอบการโผบินแล้วก็ชอบการมีความสุขอะควรขวายแต่สิ่งที่มีความสุขเสพสุขนิยมนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามาทำให้เขารู้สึกดราม่าอึดอัดไม่พอใจเนี่ยนะคนของคุณเนี่ยก็จะมีการเทไปนะคะนะก็จะมีการแบบว่าเทเลี่ยงในสิ่งที่เป็นพลังงานลบนะคะนะทีนี้ค่ะสิ่งที่ควรรู้สึกได้นะคะก็คือคุณรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเติมตัวเองให้เต็มมากนะคะแล้วเขาก็มีการฟูลฟิลตัวเองนะคะมีการทำให้ตัวเองมีความสุขทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่ชอบแล้วเขาจริงๆค่ะคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้คิดในเรื่องของการมีความสัมพันธ์ในอดีตนะตอนที่มาเจอคุณช่วงแรกๆหรือแม้กระทั่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้กับการเป็นโสดนะคะแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดหรือว่ามีความสัมพันธ์ใดๆเพราะเขารู้สึกว่าในสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องรีบที่จะมาหาอะไรให้เขาปวดหัวเลยเพราะเขารู้สึกว่าการมีความสัมพันธ์อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาแบบหัวจะปวดได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อไม่นานมานี้นะคะจริงๆต้องบอกว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วหรือเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองสำหรับบางคนนะคะคนของคุณได้รับอิทธิพลบางอย่างที่ทำให้เขามี mindset และมีความคิดที่ว่าแต่จริงๆแล้วการมีครอบครัวก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไปค่ะคือไม่แน่ใจว่าเขาไปรับอะไรมาแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีต่อความสัมพันธ์เพราะจากหนุ่มเจ้าชู้หนุ่มที่เติมเต็มตัวเองได้และหนุ่มที่ยังไม่พร้อมจะผูกมัดกับใครมันทำให้ใน 3-7 วันนี้นะคะเขาจะเริ่มมีความคิดของการอยากจะ settle down หรืออยากที่จะมีครอบครัวมี long term relationship กับใครสักคน AKA คือคุณนะคะพูดง่ายๆก็คือเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเขาจะสละโสดเพราะฉะนั้นใน 3-7 วันนี้ค่ะคุณรู้สึกว่าเขาจะมีความคิดในเชิงของการอยากสละโสดกับคุณมากขึ้นนะคะมีความคิดในการที่อยากจะคอมมิตเมนต์หรือสร้างความสุขในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นถ้าหากว่าช่วงนี้นะคะเขามาหายหรือว่าทำให้คุณรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจควีนเชื่อว่าใน 3-7 วันนี้เขาจะเริ่มผ่อนพฤติกรรมตรงนั้นแล้วก็เริ่มเข้าหาคุณมากขึ้นขีดเส้นใต้เริ่มนะคะน้ำไม่ได้หมายความว่าจะเข้ามาหาทีเลยแต่ว่าเขาจะเริ่มมีความคิดที่มันเชฟให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องเซตดาวน์และฉันต้องแบบ take action บางอย่างซึ่งแน่นอนว่าในการ take action บางอย่างอาจจะไม่ได้ happen within the 2-7 days นะคะแต่มันอาจจะThe 2-7 days ตรงนี้ค่ะใน 3-7 วันนี้เนี่ยเขาอาจจะได้รับอิทธิพลบางอย่างที่คุณบอกไปและเขาจะควรคว้าสิ่งที่มาเติมเต็มเขา
ก็คือบุคคลรอบข้างก็คือคุณนั่นแหละค่ะที่เข้ามาเติมเต็มเขาในรูปแบบที่ไม่ใช่แค่การเติมเต็มตัวเองนะคะก็เลยมองว่าใน 3-7 วันนี้เนี่ยเขาจะคิดเรื่องของการอยากสร้างครอบครัวคุณหรือว่า long term plan in this relationship มากยิ่งขึ้นและสำหรับบางเคสนะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณแล้วก็อาจจะจีบคุณหรือทำให้คุณรู้สึกดีทำให้คุณจึ้งอึ้งไปเลยไม่นึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะคะนะคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณเตรียมรับสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้แล้วก็มีความสุขที่มาจากเขาเขาอาจจะอัปเดตโพสต์ถึงคุณนะคะหรืออาจจะแสดงความชื่นชอบในตัวคุณมากขึ้นกว่านี้ก็เป็นได้นะคะรอลุ้นกันต่อไปเลยค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้นะคะ May the force be with you นะคะจะ have a good day have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับคุณได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3นะคะใครก็ตามที่เลือก The Impasse นะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายดาวน์กันดีกว่าว่าค่ะถามว่าอะไรก็คือมื้อนะคะหัวข้อของเราวันนี้ก็คืออะไรเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปใน 3-7 วันนี้ค่ะน้องชายฟอสเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะขอควิกเมนชั่นนิดนึงนะคะถ้าหากว่าใครอยากเช็คด้วยส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมค์มหารือกับคุยได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณอยากจะลองเยี่ยมหายไปคุณมาลองปรึกษาควีนนะคะมาถามไพ่มาดูกับน้องกรกรูนะคะวันนี้น้องกรกรูเป็นคนเปิดไพ่เองนะดูสิมี2คนนะคะขยับได้ด้วยนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะยินดีมากที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะมาถ้างั้นเริ่มกันเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับไพ่ที่ทุกคนได้รับเลยนะคะก็คือ The Lover, Seven of Cups and The Hangman ค่ะ3ใบตรงนี้นะคะทำให้คุณรู้สึกเลยค่ะว่าคุณกับเขาน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มาหายนะคะและนะตอนนี้เขาน่าจะนิ่งเงียบไปบางคนอาจจะนิ่งเงียบไปได้7วันบางคน7สัปดาห์บางคนหนักหน่อยก็7เดือนนะคะแต่เชื่อควีนเธอค่ะเวลา7เดือนเนี่ยผ่านไปแป๊บเดียวเองจริงๆนะคะควีนรู้สึกว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยมีความเป็น Twin Flame Relationship สูงมากๆเลยค่ะแต่สำหรับบางคนนะคะก็เป็น Energy ของ Soulmate ค่ะที่มีความเชื่อมโยงและมีความผูกพันกันทางจิตวิญญาณนะคะนะควีนรู้สึกว่าคนของคุณนั้นสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่มัน Beyond มากกว่าการเป็นแค่คนคุยกันค่ะกล่าวคือเขารู้สึกถึงคุณได้เขาสัมผัสถึงคุณได้นะคะและบางคืนนะคะเขาก็ฝันถึงคุณด้วยนะและพวกคุณสองคนอาจจะเจอกันในความฝันใช่ไหมก็คือใช่แล้วนะคะน้องตอบว่าใช่นะคะควินรู้สึกว่าคนของคุณนะคะเขารู้สึกดีกับคุณและเขาก็ชอบคุณมากๆและเขาก็รู้สึกราวกับว่าคุณคือโซลเมทของเขานะคะราวกับว่าคุณคือของขวัญจากสวรรค์นะคะที่ส่งให้ได้มาเจอกับเขานะคะเขาก็แอพพิเชนแล้วก็ขอบพระคุณพระเจ้าจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสวรรค์ที่ประทานคุณมาให้แต่ชะลอยไม่รู้ทำไมนะคะดูเหมือนสวรรค์อาจจะกลั่นแกล้งนิสนุงนะเพราะส่งมาให้ผิดจังหวะนะคะอาจจะส่งมาในจังหวะที่เขายังไม่พร้อมสำหรับการมี relationship หรือส่งมาในจังหวะที่เขากำลังมี issue มีปัญหารุมร้อมหรืออีกเคสหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่สำหรับทุกๆคนก็คือส่งมาในตอนที่ตัวคุณหรือไม่ก็ตัวเขาเนี่ยมีเจ้าของแล้วหรือว่ามีคนคุยหลายคน
ซึ่งไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบไหนแต่มันดูผิดที่ผิดทางในตอนนี้เพราะว่าบางคนในที่นี้เนี่ยค่ะอาจจะไปมูมาในเรื่องของความรักแล้วก็เลยทำให้ได้เจอกับคนนี้หรือว่าเขาไปมูมาในเรื่องของความรักแล้วก็ทำให้ได้เจอกับคนนี้นะคะนะซึ่งสิ่งที่คุณอยากจะบอกเลยก็คือใน 3-7 วันนี้ค่ะเขาจะยังไม่เทคแอคชั่นอะไรกับคุณทั้งนั้นนะคะนอกจากเก็บไปคิดนะคะว่าเขาควรจะทำอย่างไรค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคนสักประมาณ 10% ที่ดูกองนี้อยู่เขาอาจจะคิดได้ระหนักรู้แล้วก็ติดต่อมาแค่ 10% เท่านั้นนะคะก็ขอให้คุณทุกคนนะคะเป็น 10% ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าใน 3-7 วันนี้เขายังไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็เป็นไปตามที่คุณถ่ายนั่นแหละนะคุณก็อยากจะบอกว่าเขามีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เขาต้องโฟกัสและในหัวเขาตอนนี้ค่ะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขากำลังครุ่นคิดอยู่นะคะว่าฉันควรจะเทคแอคชั่นอะไรดีคนคนนี้เป็นคนที่ต้องวางแผนให้รอบคอบก่อนเนาะครูใช่แล้วนะคะวางแผนให้รอบคอบก่อนนะถ้าเกิดว่าแผนที่วางไว้อะมันมีแนวโน้มจะสักเซสอะก็จะเทคแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็วางแผนในเรื่องของคุณแต่เขาคิดไม่ตกว่าเขาจะต้องทำยังไงดียังคิดไม่ออกสุดท้ายก็เลยทำให้ใน 3-7 วันนี้เขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้นะคะและอีกอย่างนึงมันเป็นเรื่องของ divine timing ด้วยนะคะมันยังไม่ถึงเวลาค่ะพอยังไม่ถึงเวลานะคะนะก็ทำให้หลายอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือต้องการแล้วก็ทำให้อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่คุณและเขาจะได้คุยกันด้วยใน 3-7 วันนี้แต่ถึงอย่างนั้นคุณยังอยู่ในหัวของเขาเสมอและถ้าหากว่าคุณและเขายังมีวาสนาต่อกันนะคะ eventually ในที่สุดทั้งคุณและเขาก็จะต้องได้กลับมาเจอกันแล้วก็ได้กลับมาพูดคุยกันดังเดิมค่ะถ้ายังมีวาสนาต่อกันนะแต่ดูแล้วยังมีวาสนาต่อกันแหละเพราะว่ามันยังตัดกันไม่ขาดมันแค่ถูกที่ผิดเวลามันแค่ยังไม่ใช่ทามมิ่งของคุณและเขาเพราะฉะนั้นใน 3-7 วันนี้คุณแนะนำให้คุณทำตัวให้สวยๆนะคะ be happy happy เข้าไว้เนาะไม่แน่ energy ของคุณเวลาที่มัน happy happy มันบวกเนี่ยมันอาจจะทำให้พลังงานเปลี่ยนไปและเขาติดต่อมาในที่สุดก็เป็นไปได้ใช่ไหมกระครือนะคะใช่แล้วค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้ค่ะ May the force be with you all ค่ะ Don't have a good day Have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คต้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับคุณได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบ๊ายบาย